แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะอันนี้เป็นประเด็นวิวาทะระหว่างคุณนัทวุฒิยสเกื้อนะคะแล้วก็คุณราเมศรัตนชเวงจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะมันเกิดจากการลงพื้นที่ไปหาเสียงที่นครศรีธรรมราชของพรรคเพื่อไทย วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจําได้ไหมคะครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณนัทวุฒิไสเกลือเนี่ยนะคะคไปพูดบนเวทีแล้วก็พาดพิงมาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะผูต้ตรงๆคุณนัทวุฒิเนี่ยพาดพิงคุณชวนหลีกภัยวันนี้คุณราเมศ์รัตนชเวงใสช้างออกมาเลยคะ่ะมีหรือคะที่คุณราเมศนั้นจะอยู่เฉยคุณรามศเนี่ยออกมาตอบโต้คุณนัทวุฒิเลยนะคะคุณราเมศบอกว่า การที่คุณนัทวุฒิเนี่ยปราศัยแล้วก็พาดพิงบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งทุกคนก็รู้ว่าคนที่คุณนัทวุฒิพูดถึงเนี่ยก็คือคุณชวนหลีกภัยคุณนัทวุฒิอาจจะลืมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของพวกคุณเนี่ยได้เลือกปฏิบัติต่อคนในพื้นที่ภาคใต้เอาไว้ยังไงบ้างจังหวัดไหนไม่เลือกเรารอไปก่อนจําได้ไหมจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกสสของพักตัวเองเท่านั้นหลักฐานการพูดก็มีชัดเจน ในภาคปฏิบัติก็มีนะคะรวมไปถึงการไม่ให้ความเป็นธรรมในการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนเพชรเกษมซึ่งได้น้อยกว่าทุกภาคคือถนนเพชรเกษมคือถนนลงใต้อนะค่ะในยุครัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยแทบจะไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนี่ยังไม่รวมศูนย์ประชุมนานาชาติที่ภูเก็ตก็เป็นผลมาจากนโยบายเลือกปฏิบัติที่คุณไปพูดไงว่ารอให้เลือกเราก่อนค่อยทําที่ภูเก็ตอ่าที่ภูเก็ตที่ภูเก็ต เสร็จแล้วเนี่ยในสมัยยุคนายทักษิณเนี่ยยุกยิ่งรักยุคสมัยนั้นนะครับที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะคือถ้าใครท้องอยู่แล้วก็ใกล้คลอดเนี่ยนะแล้วก็นั่งรถจากจังหวัดชุมพรไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีโอกาสคลอดระหว่างทางเพราะถนนมันแย่มากใช่ไหมคะคือถนนเนี่ยนะครับมันตึก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 คือเรียกว่าลูกระนาดเลยนะถูกต้องฮะ Oh oh. คือมันเป็นลูกระนาดเลยค่ะนะฮะแล้วคุณรามเมศบอกว่าคนใต้เขาจําได้เขารู้ข้อมูลนี้เป็นอย่างดีค่ะความไม่เป็นธรรมที่ได้รับมอบมันเป็นความเจ็บปวดมาตลอดเลยนะแล้วคนที่ต่อสู้เรื่องนี้คือใครก็คือคุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยเป็นคนเดียวที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องคนใต้ในยุคนั้นคุณรามเมศถามว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณนทวุฒิคุณไปอยู่ที่ไหนคะที่วันนี้คุณออกมาพูดวันนั้นคุณไปอยู่ที่ไหนทาไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้การมากล่าวหาว่าในช่วงของคุณชวนหล,ลย เนี่ยนะคะอันนี้เป็นเพียงวัทกรรมที่คนใต้เขารู้ดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณชวนหลีกภัยเนี่ยทำอะไรบ้างตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานการคมานาคมรถไฟทางคู่ถนนสี่ช่องการพัฒนาจังหวัดให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนี่ยังไม่รวมเรื่องของกองทุนกยศนะ ก็เกิดในสมัยที่คุณชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคุณราเมศบอกว่าถามหน่อยตอนที่เป็นรัฐบาลคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทำไมคุณเลือกปฏิบัติล่ะภาคใต้เนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยก็มีแต่คุณชวนนี่แหละที่สู้ให้นะคะสิ่งที่คุณนัทวุฒิเคยพูดคืออะไรเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองคุณราเมศถามว่าแล้ววันนี้คุณนัทวุฒิรับผิดชอบอะไรบ้างอืโอ้โหสุดยอดแห่งโคศกค่ะคุณราเมศคุณราเมศก็จัดเต็มให้กับคุณนัทวุฒินะฮะค่ะ คือคุณนัทวุฒิอาจจะลืมไปแล้วก่อนหน้านี้หรือว่าตอนนั้นเนี่ยคุณนัทวุฒิเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กลับภาคใต้ก็เลยไม่รู้ว่าถนนหนทางในภาคใต้ตอนนั้นเนี่ยมันแย่ขนาดไหนนะคือขับรถกลับบ้านแต่ละทีเนี่ยนะฮะโอ้โหเออปวดเอวมากใช่ไหมคะคือมันแบบถนนมันแย่มากนะฮะผิดกับตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยถนนเรียบกริบนะฮะทุกเส้นพัฒนาใหม่หมดนะครับทุกทางแยกเนี่ยทุกวันนี้นะไปดูสิครับไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะทุกภาคเนี่ยนะ ถนนที่เป็นแยกใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสะพานข้ามแยกหมดมีวงเวียนนะไม่ต้องว่าภาคใต้หรอกครับไปที่เชียงใหม่บ้านคุณทักษิณนั่นแหละนะครับจริงๆคุณทักษิณถ้ากลับมาเมืองไทยเนี่ยดิฉันว่าเขาอาจจะจำภาพเมืองไทยไม่ได้แล้วนะคืออาจจะขับรถเองไม่ถูกแล้วหลงนะฮะขับรถเองไม่ถูกแล้วเข้าเข้าช่องผิดแน่ๆนะครับเวลาจะขึ้นข้ามแยกอะไรผิดเลนแน่ๆนะฮะ